ขอต้อนรับสู่ช่อง PUBG Thailand Official ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อรับชมเนื้อหาวิดีโอ PUBG แบบภาคไทยและซับไทยได้ก่อนใครที่นี่ที่เดียวยืนเกมแรกของวันนี้นะครับผมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะในแมตช์ที่27ครับผมในศึก JB PUBG Thailand Series 2020นั่นเองนะครับผมใช่ครับผมก่อนอื่นเขาต้องขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง JB Computer Group ครับผู้สนับสนุนหลักในรายการเราครับมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย6ซีซั่นแล้วนะครับผมแล้วก็ขอบคุณครับ PUBG Corporation นะครับรวมถึง Organized by Esports Alliance ครับก็มาพีดิกกันหน่อยดีกว่าคุณก่อนเลยพี่บอมผมหมอเรา2เกมแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่บูดนะทายใครก็บูดนะครับผมทายใครเกมนี้เกมนี้ผมว่าผมขอเลือกอีกครั้งนึงแล้วกันเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่าผมว่าพอมูดมาวันนี้เกมนี้มูดมาเกมนี้ต้องมาแล้วแหละ2เกมไม่ค่อยดีนักใช่ครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมรู้ในใจคุณทายมีอยู่แล้วในใจคุณเห็นฟอร์มแล้วไงเห็นฟอร์มแล้ว MIS ผมเจิมเลยว่างั้นแหละเพราะว่าฟอร์มดีและเจิมเพราะว่าอะไรรู้มั้ยครับเขาอาจจะเป็นทีมแรกที่คว้า3แชมป์ในวันเดียวก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นไปตามที่เจิมหรือว่าจะบูดเหมือน2เกมแรกที่เราทายไว้นะครับผมครับผมต้องรอดูนะและลายเครื่องบินไม่ยากด้วยนะครับตัดกลางมาแบบนี้สามารถลงในจุดซ้อมได้นะครับผมครับผมเอาละท่านผู้ชมครับยังไงก็ฝากแชร์ลิงก์กันด้วยครับมาดูกันเกมนี้ครับผมอย่าไปซีเรียสนะตอนนี้หลายทีมก็พยายามอยู่นะครับแฟนคลับทีมไหนให้กำลังใจทีมที่ท่านเชียร์ในการพิมพ์คอมเมนต์เข้ามานะครับผมนักกีฬาแข่งเสร็จออกมาดูคอมเมนต์เนี่ยเขาออกมาดูแล้วเพราะว่าเขาต้องมาดูตัวเองย้อนหลังถูกไหมเขาก็เห็นกำลังใจดีๆเนี่ยเขาก็รีเซ็ตตัวเองกลับมาได้แล้วก็พยายามให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับมาดูกันครับอีก12วิธีครับวงจับเด่นในเฟสที่1ครับแต่ละทีมก็เลือกลงจุดเดิมนะครับครับผมยังไม่เห็นวงในแผนที่เรนเกลไปจบที่มิลิเทอรี่เบสเลยนะครับที่ด้านนี้จะมาอยากเห็นนะอยากเห็นครับผมโอ้ยนี่ไงหนียาวเลยฮะแล้วพอประมูดยังอยู่ในวงด้วยครับผมแล้วก็ทางด้านของแอตแลนติกฟ็อกนะเกมที่แล้วก็ถือว่าจบแรงอันดับสวยนะแต่ว่าคิวไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมครับผมที่ให้เล่นฮะแอตแลนติกฟ็อกได้เลือกเล่นก่อนเลยนะแล้วได้เลือกกว้างด้วยแต่ที่น่าสนใจคือเคซีฮามัดกับเอทีเบนเนี่ยลงแยกกันเหมือนโกรธกันหรือเปล่าฮะตรงนี้โอเคสิเอามันลงไปอยู่ใกล้กับ MSC ฮะส่วนเอที่เบนไปลงใกล้ๆกันกับทางของ Illuminate นั่นเองฮะมีทางด้านของเลเยนนะกับจิโกโย่ที่ยังคุยกันอยู่นะครับผมนั่นน่ะสิฮะผมนั่งงงใจไทยแลนด์ครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะเพิร์ฟมูดเมอรินมอลนะครับสามารถมูฟมาก่อนได้จับจองพื้นที่เล่นในเฟสที่1ครับผมครับผมเอที่เบนวิ่งไปไหนฮะเอารถเลยครับมีรถมั้ยฮะโอ้รถไกลอยู่ครับและยังไม่มีปืนด้วยนะครับเอาแค่เกาะหมวกยา1ระเบิด1เพื่อจะเข้าวงก่อนมั้ยฮะน่าจะต้องอย่างนั้นนะโอ้ถ้าเกิดว่าเจมส์ท่าน่ารักมีรถนี่บันเทิงแน่นอนนะไปฮะอุ้ยไม่เอารถด้วยครับผมวิ่งยาวๆฮะเอทีเบนเมินครับผมอาจจะคิดว่ามีคนอยู่หรือเปล่าใช่ใช่อาจจะเห็นว่าลงพร้อมกันด้วยครับผมแล้วตัวเองไม่ได้ปืนเลยวิ่งออกมาก่อนครับใช่ครับไม่อยู่รอฮะเจมส์ท่าก็ไม่ได้ผีผามเข้าไปนะเพราะว่ากลัวเอทีเบนมีปืนแล้วรออยู่ครับเอเคเท่านั้นครับเจมส์ซ่าตัดมาที่เคซีเอามาครับฟาร์มฟรีสปอร์ตที่ฮอสพิทอลครับแต่ว่าการมูฟผ่านเข้าไปต้องเจอถึง MSC 4คนเลยนะครับที่รออยู่ครับลอสเตจเจอร์ยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ MSC เดทอนครับและเป็นทีมแรกที่แตะ200คะแนนบวกครับครับผมโอ้มูฟไวครับ MIS แชมป์2เกมติดสร้างสถิติใหม่ในลีกของเราซีซั่นนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับก็ยังไม่มีใครได้แชมป์2เกมติดนะแต่ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยมีนะใช่ฮะนะครับผม3เกมติดจะมีไหมต้องมาดูกันครับเกมนี้ครับผมเห็นไปได้นะเพราะผมจันเฟรมไงอ่ะรอดูฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหลังจากที่เราเห็นฟอร์มการเล่นแบบนี้ไปแล้วนะครับผมแถวเราครับผมเริ่มมูฟแล้วที่ไมต้าครับถ้าเกิดว่าบุรีรัมย์ก็น่าจะเล่นลายขวาอะไรแบบนี้ครับผมเมจิกอีสปอร์ตยังไม่ดีขึ้นมากนะเพราะว่าดรอปลงไปจากช่วง4วันแรกอยู่นะครับใช่ครับหลังจากได้อันดับที่5ไปก็ตกลงมาอยู่อันดับ8นะถึงแม้จะอยู่ในหน้าแรกก็จริงนะครับผมแต่ว่าต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยเริ่มโดนทิ้งห่างจากอันดับ5อย่างโกลเด้นแคทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ยังไล่ทันเกมครึ่งเกมครึ่งแต่ที่น่ากลัวกว่าก็คือทีมจากหน้า2ก็ไล่ขึ้นมาติดๆแล้วเหมือนกันใช่ครับผมนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันครับในเกมที่27รวมครับอย่างที่เราบอกกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะต้องบอกเลยว่าในครึ่งแรกเนี่ยหลังจากจบครึ่งแรกนะหรือว่า2เกมแรกของวัน
วันต่อไปที่เราจะทำการแข่งขันเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นแล้วความแตกต่างระหว่างโซนคว้าตั๋วกับโซนตกชั้นใช่จะชัดขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็น30เกมนั่นเองนะครึ่งหนึ่งเลข2ครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าอย่างไปดูภาพรวมของลีกเวียดนามเนี่ยดิวิชั่น X ที่เพิ่งได้แชมป์ของชาริตี้ไปเนี่ยตอนนี้คือบูดเฮ้ยห้ามใช้ว่าบูดครับแห้งแห้งเลยครับผมนะครับผมไม่ใส่น้ำใช่ครับบางคนชอบกินอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะจากที่ผมไปดูมาแล้วตอนนี้ครับผมดักแมนนะแซงขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมตามมาด้วยเจเยอร์เจเยอร์เนี่ยเกมที่แล้วไม่ได้คิวนะก็เลยหยุดอยู่ที่39คิวฮะส่วนดักแมนนะครับผม40คิวฮะ 6,300 ดาเมจนะครับผมตามมาด้วยโลซีเต็ดฮะ 6,500 ดาเมจครับผม39คิวฮะแล้วก็เวโรดิก้า39คิวเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ย39คิวไปแล้วถึง3คนบวกๆแน่นอนนะฮะใช่ครับผมเอาฮะก็ได้ลุ้นกันนะครับสำหรับตำแหน่งโอคิวอย่าลืมนะครับมีตำแหน่ง MVP ด้วยนะครับแล้วก็ Survival King ครับผู้เล่นที่ใช้เวลาเอาตัวรอดเยอะที่สุดนั่นเองใช่ครับนะครับแล้ว MITS กำลังจะมาเจอกับสอสมพงษ์เฟรดดี้ขับมาจอดแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับเอ็กครูเซียที่อยู่คนเดียวครับโดนยิงไล่หลังมาเฟรดดี้ครับผมเฟรดดี้ได้ยินไหมฮะได้ยินไหมฮอนเอ็กครูเซียขึ้นรถแบบนี้มอบหรือเปล่าดาเมจติดมาล่าเข้าไปมาโนสโคบไอรอนไซเอ็กครูเซียหนีไปก่อนครับผมมันเป็น UMP ฮะระยะนี้ถ้าไม่เข้าหัวนี่หวังผลยากครับผมใช่รวมไปถึงไม่มีสโคบด้วยนะครับผมแล้วก็รอดไปได้ครับสำหรับ MITS โอ้โหดักแมนฮะไปเลือกบ้านที่ดีกว่าด้านหน้าครับก็ดีจริงๆนะสำหรับบ้านนี้ในเฟสที่1ครับผมอีกแล้วเหมือนเดจาวูฮะภาพติดตาครับมุมนี้ด้วยถนนเส้นนี้นะจุดๆนี้ที่พักพิงนะครับผมครับผมโอ้โหแต่ถ้าไม่เลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวไหมเลี้ยวแม่เหมือนรู้ครับโอ้โหถ้าไม่เลี้ยวนี่เฟี้ยวแน่นอนนะครับผมบอกเลยเมสซี่รออยู่แล้วหวานหวานครับหวานหวานนี่ไงไหนๆก็ไม่มาให้ยิงแล้วตัดสินใจยิงออกไปเองเลยครับผมตรงนี้สำหรับเมสซี่ถูกต้องครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับ2วันที่ผ่านมา2วันแรกของสัปดาห์ที่2นะเมสซี่ได้แต้มไปค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวใช่ครับแมตช์แจ็คออร่าครับมาเล่นโพซิชันที่อึดอัดหน่อยนะแต่ก็สวยครับเป็นพื้นที่กลางวงในเฟสแรกครับอีก2นาที15วินาทีครับวงอัปเดตในเฟสที่2ครับผม FW เริ่ม move แล้วครับที่มีRetaliateเบสครับเริ่มอยู่บริเวณเลสโซนนานแล้วนะตอนนี้โซนตกชั้นนี่อยู่มาน่าจะ2วันได้แล้วนะใช่ครับสำหรับ FW นะครับผมโซนตกชั้นตอนนี้มี5ทีมจาก Thailand Championship นะในเฟสที่แล้วที่ขึ้นมายังไม่สามารถดีดออกไปได้นะครับใช่ครับเอานะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่นาทีที่7แล้วครับอามูรี่เกมมิ่งครับวันนี้เล่นดีจริงๆครับถ้าให้พูดตามตรงเลยคือเล่นดี3เกมติดรวมเมื่อวานนะเมื่อวานนะครับผมก็ต้องรอดูครับว่าเกมนี้จะเป็นอีก1เกมที่จบท็อป5หรือเปล่านะครับผมครับปูชิวกับเวโรดิก้าฮะตีคู่กันมาไปพลาดเกมนี้ลาม่านะตรงนี้ครับผมเอาครับได้เทรดเกมมิ่งขยับมามีโพซิชั่นให้เล่นแล้วเลยครับจิโกโย่ครับใช่ครับตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าจิโกโย่นี่เด่นสุดของทางด้านของแอนเดอร์ซีฟอกจริงๆฮะโอ้แล้วตรงนี้ก็อตแมวพยายามจะสลับบ่อไปยิงใส่เอจีแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมเอาเลยครับผมได้มูฟต่อครับสำหรับบุรีรัมย์โอ้ก็อตแมวชนหินเฉยเลยฮะน่าจะขับรถแล้วดูซ้ายอยู่เลยครับแม่ครับผมจะเข้าสู่เฟสที่2ครับแล้วเราจะรู้กันว่าวงเนี่ยจะอัปเดตให้กับใครนะครับจะขึ้นบนสุดอีกไหมนะครับมาดูกันเอ็ดดี้ครับโอ้นี่ไลน์มูฟแรกก็เริ่มจะอึดอัดเลยหรือเปล่าฮะตรงนี้สำหรับบุรีรัมย์เพราะว่าด้านหน้านี่มี AG อยู่นะครับผม AG ก็ขยับเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าไปขยับเรื่อยเรื่อยขยับไลน์เดียวกันนี่อาจจะมีการจอดรถยิงกันได้นะแต่ว่าเอ็ดดี้เนี่ยเหมือนจะดึงรอนิดหน่อยครับปล่อยให้เพื่อนเนี่ยออกขวาไปโอนาซี่กับโนอาด้าฮะขับตามมาเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเป็นคนละลายกันนะตรงนี้ใช่ครับผมก็จุ่มบูโซนทั้ง2ทีมนะครับบุรีรัมย์2เกมแรกก็ถือว่ามีแต้มที่มาตรฐานกลางๆไม่เยอะมากไม่น้อยไปนี่ฮะและที่อย่างที่ผมบอกครับผมขับมาคู่กันแบบนี้นี่มีจอดเซตรอยิงแน่นอนธนวัฒน์ตัดสินใจลงไปยิงแล้วก็ขับรถต่อไปเลยฮะครับผมปล่อยให้ JKR นำไปก่อนนะโยมามขยับมาสเปมาจังหวะนี้แล้วเซนซีนเรียบร้อยครับผมโอ้โหเจอรถโชนะแล้วเจมส์ซานหลักไปได้ซีเหมือนกันเลยเดียนปิดเซนซีนครับผมออกเกมไปเลย3ได้ไหม
โอ้ยแล้วเจมส์ซ่าน่ารักไปแถมเอเลนไอเอสพีครับผมแบบนี้เตเวียไม่ดีแล้วฮะครับผมเตเวียไม่ดีแล้วครับผมแบบนี้มีโอกาสจุ่มบวยแน่นอนฮะถ้าเกิดว่าฟาร์ร์กับเลเดียนหายไวนี่สอสมพงศ์มีโอกาสทำแต้มหนีเลยนะฮะใช่ผมแล้วนี่ฮะเอเลนไอเอสพีขึ้นมาได้ครับเวก้าก็ฉีกออกไปเล่นตีนเขาฝั่งนู้นครับผมมาดูฮะว่าไฟตรงนี้ใครจะรอดไปครับได้มา1คิวก็จริงครับผมแต่ว่าเสียซีไปฮะไม่ได้ทันระวังรถที่เรือที่จะขับเข้าไปพุ่งชนนะฮะใช่ครับผมดูวงอัปเดตมาในเฟสที่2ครับยังกักด้านล่างอยู่ประมาณ 30% นะครับผมกลางวงเป็นเมจิกโกลเด้นแคทนะครับผม MSC ยังอยู่ได้ครับกักสะพานไปมุมนี้เวก้าก็อดได้ยินเสียงแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่บังว่าเลเดียนวิ่งมาวิ่งมาแบบนี้เฟิร์สช็อตเข้าหัวไปแล้วเก็บออกจากเกมผม2คิวของอีลูวะเท่ากับว่าเหลือ 3-2 เลยครับใช่ครับผมโอ้เวก้าก็อดฮะหายไปนานครับผมแล้วตรงนี้เจเยอร์ยังไงยังไงครับผมก็เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยฮะถวายเลย40คิวเท่ากันกับท่านของดักแมนเรียบร้อยฮะเกมนี้ใช่ครับแล้ว2คนของ LW และเวก้ากอดปิดอีก1เป็นเอเลนไนท์พีผมแล้วตามออกจากเกมไปเหลือฟาร์ลอสไกลๆฮะไม่น่ามีผลอะไรแล้วครับสำหรับเซเวียโดนเซตโพซิชั่นได้ติดใจสเปซใส่ FW FW จอดลงจอดลงโดนแล้วระเบิดไป1 FW Believe กำลังจะน็อกดาวครึ่งหลอดเท่านั้นบานาน่าวันไหลมาอีก1ไหลมาอีก1แล้วตองเคตัด Believe ได้บานาน่าวันรอดไหมรอดไหมแล้วเป็นตองเคปิดบิลีฟออกจากเกมไปเหลือ2คนครับ FW และ RU มองปิดฟาร์ลอสจบในอันดับที่16ครับโอ้ยลูมิเนตครับผมมินิฮิเลตใส่ทางด้านของเซเวียครับผมส่งออกเกมไปในนาทีที่10ครับผมโอ้ไวมากครับเกมนี้ตองเคได้มา1คิวเหมือนกันครับผมหลังจากที่หามุมยิงใส่บิลีฟมาแล้ว FW มูฟต่อเลยครับผมหลังจากที่เสียทางด้านของบิลีฟไปฮะธนวัฒน์ไหลเข้ามาโอ้แล้วเหมือนดิมจีจะหลุดหรือเปล่าฮะแล้วตรงนี้โนด้ารถมันนิ่งครับผมเมคเคนซี่จัดให้ครับผมแล้วออกจากเกมไป1เลยครับผมโอ้ยโอ้ยแล้วดูตรงนี้ยังไงจิโยยิงถ่ายยางไปก่อนนะใช่ครับพยายามจะยิงสวนมาใส่เหมือนกันครับผมบ๊อบลีแยกมาเล่นคนเดียวฮะด้านล่างมีแอนาลิกฟ็อกด้านขวามีบุรีลำบุรีลำขยับออกขวาไปไกลๆครับผมเกือบไปเหมือนกันนะคนทั้งที่จังหวะเมื่อคู่นี้เลือดโคตรน้อยนะท่านผู้ชมครับครับผมแต่แถวดาวนอนเนียนและโดนคอมาจากแอนตาติกฟ็อกมุมนี้สอสมพงไปก่อนดีกว่าฮะใช่ครับเมื่อกี้นี่ไปจ่อ กับทางด้านของ MITH นะแต่ว่าแต่สุดท้ายไม่ได้งัดกันนะครับผมแล้วดูว่า MITH มีพื้นที่เล่นครับผมเลือกที่จะเข้าไปเล่นในเมืองเซเวนนี่3คนและทิ้งดักแมนคนเดียวอีกแล้วครับใช่ครับโอ้แล้ววงหนีด้วยนะเกมนี้ท่านผู้ชมครับเอาละฮะ50วินาทีครับเฟสที่3อัปเดตครับดูฮะตอนนี้เนี่ยท็อป5ของตารางอย่างบุรีรัมย์หายไปแล้ว1นะครับผมเอาง่ายๆฮะถ้าวงดีดกลับมาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นตรงดีแล้วเลนลิกสเปซใส่ AG หายเลยครับ2 Casey 2 Casey โดนตัดออกไปไม่เท่าไหร่ DMG กำลังจะไหลตายด้วยนะครับผมโอ้โหมาเน็ตตัดอะไรตอนนี้ครับโอ้หลุดไปแล้วครับ DMG ไม่น่ารอดครับเหลือ2คนแล้วรอจังหวะธนวัฒน์ขอใส่เลนลิกโดนไป1นัดยิงต่อติดดินเลลิกวิ่งลงมามีบ้านขอออกซิเจนขอกับโอมาคนละหนึ่งนะธนวัฒน์ขอนอนปั๊มเลือดก่อนครับสอสมงต้องเน้นครับผมเกมนี้ฮะหลังจากที่รู้ว่าเซเวียออกจากเกมไปแล้วนะครับผมใช่แล้วครับผมแล้วดูฮะบุรีรัมย์อยู่ใกล้กับ MITH วงอัปเดตในเฟสที่3ดีดไปที่ลงมากลางวงเป็น FW ตำแหน่งที่พวกเขาได้แรงกิ้งที่ดีครับใช่ครับผมแล้ว DMG สุดท้ายไม่ไหวฮะกลับมาไม่ทันครับผมช็อตนี้ฮะโอ้โหเน็ตตัดครับผมใช่ครับผมอามูรีเกมมิ่ง2คนธนวัฒน์กับ JKR จะเลือกยังไงและเอ็ดดี้ขอใส่จูริโอจูริโอจอดพักกันก่อนครับผมเอาฮะ3-4ครับหัวตารางจะงัดกันเองหรือเปล่าครับผมตรงนี้ฮะบุรีรัมย์เสียเปรียบนะครับผมเพราะว่าไม่มีโนด้าเปิดมุมมาเอ็กกูรูเซียเห็นแล้วครับผมวัดกันดิอุ้ยคือหลอดแล้วจูริโอสวนกลับมาขวาง1นัดเหลือ5ฮะโอ้โหต้องถอยลงมาก่อนครับผมสอสมพงอ้อมยาวครับท่านผู้ชมครับพี่บอมครับใช่ครับโอ้แล้วกำลังจะไปยังไงครับผมถ้าเลือกจิ้มบริเวณเนินด้านบนของบุรีรัมย์นี่กลายเป็นโดนลุมแน่นอนนะแล้วสุดท้าย DMG ไม่ได้กลับมาเล่นครับผมใช่ครับผมเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ของบุรีรัมย์และ MITS ลำบากในการเข้าวงมากๆครับเพราะว่าถ้าเข้าด้านบนของชูตติ้งแรงเนี่ยมี1ทีมรอรับอยู่แอทแทคเอาดาวครับใช่ครับผมสอสมพงถ้าเข้าขวานี่คือโร่งแล้วนะครับตอนนี้ยิงตัดยางไป1เส้นเอ็ดดี้ตาดีมากๆครับผมนี่ครับผมดูสตัทของเอ็ดดี้ฮะครับผมทัวร์นาเมนต์ซีซั่นนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับผมใช่ฮะเริ่มยิงออกไปดักแมนโดนไป20มุมนี้ตามด้วยฮอนโบย่าวัดระยะมาคันแรกไม่เป็นไรคัน2ไม่เป็นไรคัน3ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่าข้างหน้าจะรอรับอยู่หรือเปล่าครับ MITS แล้วกลายเป็นว่าบุรีรัมย์ขยับช้าฮะคนที่ยังอยู่ในตัวบ้านอยู่เลยครับผมพอพมูท่าขยับเข้ามา4กำลังจะไปชนกับเมจิกอีสปอร์ตโหยเอาแล้วครับผมวารักยังไงเนโอติก้าเข้ามาคันแรกวารักอยู่ไกลเพื่อนแล้วเซตครับผมลงคนแรกฮะวารักต้องรออุ้ยแล้วไกลๆมีธนวัฒน์มาด้วยอีก1คนเช็ค
เช็คด้วยแล้ว1ลูก2โอ้โหลูก2แปลว่าฟิตเอาละครับผมโอ้ลูก2ยังสาวอยู่ฮะตรงนี้ยังทนได้อยู่ครับผมเช็คมาแบบนี้ไม่มีใครน็อกเท่ากับว่าพอหมูจะปล่อยไหมจานุเมนเหมือนจะปล่อยโอ้เช็คมาคิดว่าไม่มีใครแล้วอุ้ยบอสเซนเกือบหายแล้วจิโกโย่ไปได้ดักแมนจานุเมนได้วารักจนได้ครับผมจังหวะที่โผล่หัวขึ้นมาใช่ผมแล้วดักแมนโดนตัดออกเกมไปเลยครับผมโอ้ใครที่ทายไว้ว่าดักแมนจะได้มอสดาเมจดันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจีจีฮะใช่ผมสุลบีเห็นแล้วครับวารักยังน็อกดาวอยู่และชุบไม่ได้ด้วยจังหวะนี้ครับผมยังไม่จบครับมุมนี้ต้องปล่อยทิ้งไปนะสำหรับเมจิกอีสปอร์ตครับใช่ครับผมโอ้แบบนี้เข้ามาสวยฮะเพราะพวกมูจะได้พื้นที่เล่นแน่นอนครับผมใช่โอ้และดูฮะลำบากเลยครับเอ็มไอเทนในการเข้าวงครับมีทั้งแอตแทกออร่าและแอนตาติกฟ็อกครับใช่ครับคิวแรกของพวกมูน่าจะมาได้แล้วนะครับผมเกมนี้ฮะเพราะว่าวารักนี่โดนทิ้งเรียบร้อยครับครับผมบอชิอิมูมาครับผมขยับถอยหลังไปเป็นที่เรียบร้อยฮะมาดูว่าวารักจะไม่น่ารอดอยู่แล้วฮะเป็นศพของพวกมูนะจันโมเมนต์สามปล่อยหนึ่งคิวแรกมาเลยครับผมแล้วไม่เสียผู้เล่นด้วยฮะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยควรจะมาได้แล้วนะถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาสู่เส้นทางนะครับผมใช่ครับผมเลยทายไว้ไงใช่แล้วมาดีด้วยเกมนี้ส่วนทีมที่คุณทายไว้เนี่ยดักแมนออกไปแล้วนะ1คนนะครับผมแล้ววงกำลังจะบีบไปที่โอ้โหเอาเลยครับผมยังอยู่ได้ครับโคเดนแคทค่อนข้างกลาง FW ที่พีชีพมา2คนก็ค่อนข้างกลางนะอุ้ยแล้วดูขอบวงทางด้านขวาครับผมเหลือบ้านไว้1หลังฮะให้บุรีรัมย์บุรีรัมย์ครับผมโอ้แล้วเขาเลือกดีด้วยนะบุรีรัมย์ครับใช่ครับแล้วกลายเป็นว่า MITH เฟสต่อไปลำบากแน่นอนฮะว่าถ้าเกิดว่าวงขยับไปทางด้านซ้ายล่างนะฮะใช่ผมว่ามันมี 3-4 ทีมเลยนะครับโดนลุม2ทางครับ MITH ใช่ครับบุรีรัมย์ค่อนข้างฟรีครับรอสอสมพงษ์ที่เข้ามาครับรวมถึงโกลเด้นแคทขยับมาดีกุ๊กกับเพื่อนแล้วครับใช่ครับเท่ากับว่าวงนี้นี่บุรีรัมย์ไม่ต้องดิ้นรนหาพื้นที่เล่นมากเท่าไหร่ครับผมรอวงแดงรอวงแดงได้อีก1ครั้งนะฮะแต่เดทเทดเกมมิ่งต้องจุ่มบูโซนออกอ้อมไปครับเพราะว่าสะพานตรงนี้มี MSC อยู่นะหรือว่าสะพานตม.ครับผมนะครับก็ยังไม่เจ็บเท่าไหร่นะดูครับผมโลซิเต็ดฮะเงียบพอสมควรนะสำหรับ2วันที่ผ่านมานะ MSC ถ้าอยู่ครบ4แบบนี้น่าจะเดินไฟในเฟสที่ 5-6 ได้นะสำหรับ MSC ครับแล้วเพิ่มมูทไหลขึ้นมายาวๆฮะเมจิกถอยไปไกลแล้วแต่ว่าต้องมาเจอกับอามูรี่เกมมิ่งที่เหลือ2คนเลยครับไม่น่าเปิดจุดครับ JKR มารินมอยิงลับเดเทดเกมมิ่งอุตส่าห์อ้อมแล้วนะอ้อมยังเจอด่านหน้ากระดานอยู่ปูชิวเลี้ยวออกไปแล้วมุมนี้บักกี้ต้องงัดแล้วระบายตีน้องไปก่อนอายุบอมโดนเปิดโดยแจนกูรอบโดย SK จังหวะนี้3ออกเกมไป1ธนวัฒน์มาหลายช็อตไม้ตีได้เวนูก้าโดนน็อกจากถวยๆแล้วจอดรถแบบนี้โดน2ทางครับผมสำหรับเดเชตเกมมิ่งทางด้าน1มันโถคอนมาปูชิวหลบมุมไปแล้วครับผมแล้วกำลังจะกดใส่ทางด้านปูชิวธนวัฒน์วิ่งมาโดนถวยๆขอมาต้องนอนหลบไปก่อนเลยครับโอ้แล้วอู้เดติกไปได้เวนูก้าครับผมยิงหายไป1นะตรงนี้สำหรับเดเทดใช่ครับผมยังไม่ทันได้เซตพื้นที่เล่นเลยแล้วมันโถเคาะไปเคาะไปยังไง JKR ยังไม่หลบครับแต่ว่าธนวัฒน์กำลังจะหายแทนหรือเปล่าฮะโดน2กระบอกของเดเทดยิงอยู่มีตรวจมาเหมือนกันแล้วเรียบร้อยไหมขาดนัดเดียวขาดนัดเดียวแล้วแฟดยิงใส่ JKR ครับผมธนวัฒน์โอ้โหนอนเลือกนอนได้แบบกากันมากนะช็อตนี้แต่เดเทดเกมมิ่งกำลังจะออกจากสนามไปในดับที่15แล้วออกซิเจนโดนเปิดจากเจ้าแมนเจเยอร์เกตเฟดี้ออกไปด้วยทางด้านหนึ่งครับผมเป็นดับเบิลน็อกของคิวคนเปิดตรงนี้เดเทดแฟดสวนเข้ามาเจียหายไปเหลือแฟดคนเดียวผมเพราะว่าธนวัฒน์สวนปูชิวน็อกดาวน์และ1-1วัดกันไปผีฝ่ายรอบูโซนบีมาแฟดกับธนวัฒน์เอ็กซ์ซีมากๆเอ็กซ์ซีมากๆและเห็นหลังเรียบร้อยผมจบในดับที่15เดเทดเกมมิ่งคนเดียวเอาอยู่ฮะตรงนี้สำหรับ AG และเทติกไปได้ JKR เหมือนกันครับผมแล้วธนวัฒน์เหลือคนเดียวฮะตรงนี้ AG ยังได้ไปต่อพอประมูลได้พื้นที่เล่นเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่า MG ก็ยังถอยไม่ไกลนะจากตรงนี้ถอยไปที่ซากเครื่องบินใช่ครับผมนะครับแต่ที่แน่นอนตอนนี้นี่เจเยอร์แซงกลับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วฮอนโบย่ายังไงครับผมนี่ฮะอย่างที่ผมบอกครับผมมันโล่งเหลือเกินฮะเรียบร้อยครับผมแมคเคนซี่อีก1คิวครับผม2คิวไปแล้วฮะใช่ครับผม2คนที่เหลือของ MIT จะสติลอะไรได้นานแค่ไหนครับมาดูกันใช่ครับผมโหต้องบอกเลยว่าวันนี้อาจารย์เฟรมไม่มานะใจเย็นฮะทายทีมไหนนี่10บวกหรือเปล่าต้องรอดูใช่นะครับผมนะโอ้โหมูดครับที่บอมไทยไว้ทรงค่อนข้างดีนะสามารถเดินเลาะได้ครับมุมนี้แล้วเจมไปโดนเวก้าก๊อตเวก้าก๊อตเกมนี้มาดีครับผมแล้วสุดท้ายธนวัฒน์ไม่ไหวฮะปล่อยแท้ให้หน้าของบูโซนครับผมตัดออกไปอีบูมายังยึดตำแหน่งนี้อยู่แล้วเจมส์ต้าน่ารักไปได้เจ้าแมนอีกหนึ่งน็อกดาวครับผมโอ้โห QC มีปัญหาแล้วฮะสำหรับวงนี้ด้านหลังเข้ามาเติมเรียบร้อยแล้ว3ออกเกมไปครับผมเจ้าแมนฮะไม่ได้เล่นเกมนี้ครับผมเกมที่แล้วนี่ยื้อจนได้เข้ามาอยู่อันดับที่2นะแล้วก่อนออกเนี่ยลากไปถึง2ตัวด้วยกันนะครับผมใช่ครับผมอิลูมิเนตครับผมแผนที่อีนันเกลครับยังคงเล่นได้ดีอยู่นะครับ6คิวไปแล้วครับแล้ววงอัปเดตในเฟสถัดไปหนีมาให้กับโกลเด้นแคทเอาแล้วท่านผู้ชมครับโกลเด้นแคทมีโอกาสคว้าชิคเก้นดินเนอร์แล้วตีขึ้นไปอยู่ท็อป3ครับซิกแซกไปได้อาร์คโยมาเหมือนกันครับผมยิงมาระยะค่อนข้างไกลเลยนะประมาณ300เมตรนะครับผมครับผม
ดูฮะยังไงซิกแซกไปได้เวกัสกอดอีกหนึ่งทีมครับไปได้อีกหนึ่งคนนะครับผมน็อกดาวน์อยู่ฮะเหลือคนเดียวที่ยังเล่นได้ฮะจะเป็นเจมส์ซ่าน่ารักครับผมแล้วดูฮะดูซิกแซกเคาะมาออกประมาณ200เมตรนะครับผมเอาล่ะท่านผู้ชมครับตรงนี้โกลเด้นแคทคุมพื้นที่ได้ดีมากๆครับเมจิกต้องปะทะกับเพอร์เวอร์มูดก่อนเข้าวงครับแล้วยังยิงกันอยู่ครับผมรวมไปถึงอันเตติกฟ็อกเนี่ยต้องขยับเข้ามาด้วยครับใช่ครับดูกันครับว่าใครจะทำได้ดีกว่าในเฟสนี้ฮะ MIT โดนล็อกตายจาก Attack All Round ฮะใช่ครับผมโอ้โหลำบากครับวงต่อไปแล้ววงมันเริ่มแรงแล้วนะฮะแรงแล้วครับเฟสที่5ครับผมท่านผู้ชมครับวงเริ่มบีบมาฝั่งนี้เพอร์เพิลมูดกำลังจะตีครับผมเพราะว่าขวาเนี่ยเคลียร์แล้วฮะถ้าทำได้พอจะได้ไปต่อครับเอ็กซ์สกอตเคาะไปเคาะเพื่อนๆฮะหมวกแดงมาเลยนะตรงนี้สำหรับเอ็กซ์สกอตใช่ครับผมแต่สมองนะครับเอ็กซ์สกอตมีการเปิดฟอยิงมาจากอีมุงมาครับผมและจูริโอน็อกบูซอนไปก่อน1ครับผมโดนแล้วหรือเปล่าครับโอ้ยมาต้องถอยมาก่อนนะตรงนี้เลยก็ตัวเดียวคนเดียวครับที่ยังได้จัดโมเมนต์โดนบอสชีน็อกดาวน์ลงไปเหมือนกันครับผมแล้วจูริโอเป็นศพของบอสบาสฮะเหลือคนเดียวแล้วเรียบร้อยครับผมจบอันดับที่13มาโดนแน่ๆครับผมช็อตนี้โอ้โหวันนนไปตัดตัวได้เลยสิงสวนวันนนออกจากเกมได้ไหมครับผมเป็นน็อกดาวน์คนละ1ครั้งเท่านั้นครับมุมนี้เพราะมูต้องตีแล้ว FFW ไม่รอดโดนเทคนิคปิดงานไปจบในอันดับที่12ครับโอ้แล้วมีผลนะครับผมตรงนี้ฮะ FFW เพราะว่าต้องการจะทิ้งห่างทางด้านของ FW ทางด้านของมารินมอร์นะผมต้องการจะทิ้งห่าง FW เหมือนกันติ๊กตักไปได้เจมส์ต้าน่ารักโปรแทคโดนรูซอนบีบออกไปเหลือ3คนตูดะบียังไงครับผมกำลังจะน็อกหรือเปล่าโดนชาร์จเข้ามาเรียบร้อยแล้วแฟร์รัวๆมาลิลิกไปได้อาร์คโยมามครับผมมุมนี้ออกเกมไปแล้วอีมูมาครับผมแหมแม่นกว่าฮะจุดนี้แล้วจิกุโยมาซ้ำทางหน้าของทางหน้าของบอสเซนครับผมโอ้ลาช็อตมาได้จังหวะที่ดีครับผมสกอตเดินมาเช็คไม่ถนัดครับผมตูดะบีสวนเอ็กซ์สกอตเหลือ2คนนิโอติก้ากับจัดโมเมนต์เดิน3 2ฮะจาก4 3มุมนี้บอยชี้มาจัดโมเมนต์ขึ้นมาหายเหมือนกันนิโอติก้าและสุดท้ายบูโซนเอาจัดโมเมนต์ไปกินเพิ่มพวกมูดออกจากเกมไปในดับที่11เมจิกได้ไปต่ออีก2คนครับใช่ครับผมเท่ากับว่าทีมที่เราทายไว้ก็ยังเป็น10บวกอยู่ดีนะตอนนี้3เกมใช่ครับผมนะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ฮะน่าจะมาเกมท้ายครับเอ็ดดี้ไปได้ซิกแซกครับผมช็อตนี้ฮะน็อกดาวน์ลงไปบอชีก็โดนทิ้งอยู่บริเวณซากเครื่องบินนะครับผมเพื่อนเลือกที่จะขยับมาแต่ว่าน่าจะเข้าไม่ทันหรือเปล่าเลยมุ่งมากคนเดียวทีเข้ามาบริเวณเพโซได้แล้วเป็นจิโกโย่ฮะโอ้โหดักขาดจริงๆครับผมครับผมเป็น3คิวไปแล้วอะอย่างที่ผมบอกครับตอนนี้เนี่ยจิโกโย่เด่นที่สุดแล้วนะสำหรับ Atlantic Fox นะครับผมแล้วเรียบร้อยครับผมไม่ดีฮะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ดีฮะสำหรับ Magic Esports ครับผมไปไฟกับพอมูนนานไปหน่อยนะถึงแม้จะได้พอมูนออกไปนะแต่ว่าก็โดนนะครับ Atlantic Fox เนี่ยดักทางมูเหมือนกันนะครับผมแล้ววงอัปเดตในเฟสที่6ครับมารินมออยู่ได้ Golden Cat มีบ้านให้เล่นแล้วบุรีรัมย์ต้องตีมาจังหวะนี้ MSC 0คิวแต่4คนกำลังจะมาเปิดฟอร์ใหญ่กับเมอร์ลินมอครับผมตัดสินใจคว้าโมโลทอฟมาแล้วเปิดประตูเองด้วยครับเปิดประตูถวายโยชิโอ้ยโยชิบอกว่าปิดประตูดีๆอยู่แล้วแล้วระเบิดยัดไป1ลูกเด้งมามันโถไปก่อน1ถวยๆโดนเผาไม่น่ารอดเป็นดับเบิ้ลน็อกของโยชินี่คือการเปิดประตูถวายผ่านมาแล้วโยชิเก็บทริปเปิ้ลน็อกไปได้โยชิเก็บดับเบิ้ลคิวไปก่อนแล้วไม่น่าเป็นปัญหาอะไรของโยชิหลอดตะโตสวนกลับมา1น็อกก็จริงครับผมแต่ว่าโยชิยังคาหลังต้นไม้แล้วลอซันโตจะมาปิดงานคนนึงที่ตัดบอบลีได้ใครไกลขอมาลอซันโตวิ่งมาชิดก่อนเอาคิวไหมเอาคิวโยชิมาได้ก่อนแต่เสียเพื่อนไปถึง3คนครับผมจังหวะนี้คุ้มครับผมบอกเลยฮะตรงนี้สำหรับเอเมตีฮะอยู่ดีๆเปิดประตูให้เนียนๆเลยแล้วแมคเคนซี่ไปโดนก็อดแมวสเปย์หายไปสุดท้ายแอตแทกออนราวครับผมไม่ได้แรงพอยฮะจบอันดับที่9ไปบุรีรัมย์ยังได้ไปต่อครับผมเหลือ3คนฮะใช่ครับผมและข้างหน้าโกลเด้นแคทหันมา3ก็บอกแอตแทกฟอกโดนขอจากโคแนนซี่ไปคนสุดท้ายที่อยู่ขอบวงเคซีเฮามัสรอดได้ครับและสุดท้ายเจเยอร์ปิดงานอิลูมิเนตจบในอันดับที่8แต่ว่าคิวค่อนข้างเยอะในเกมนี้เลยครับใช่ครับผมก็เป็นอีก1เกมนะที่เข้ามาสู่แรงพอยต์ได้นะสำหรับอิลูมิเนตครับผมคิวตีก็ยังได้ไปต่อเหมือนกันนะโอ้ยนี่แค่เดียวมันไปโดนติ๊กแซกครับผมปิดดาเมจสุดท้ายฮะเข้าหัวก็อดแมวเนียนๆมาเข้าแล้วโอ้ยิงอยู่นานครับผมติ๊กแซกบอกว่าอ่ะเดี๋ยวหยุดให้แล้วก็ลาช็อตไปใช่ครับผมแล้วจังกูล้อมาไปโดนลอสซาโตสอีกแล้วโลติเต็ดไม่ยอมมาช็อตนี้เข้ามาเทรดไวเหลือเทติคนเดียวเทติคนเดียวยังไงครับผมซ้ำไปก่อนนะบวกไม่หนึ่งแต้มครับผมเรียบร้อยครับผมแม่กระสุนมันหมดพอดีหนึ่งหนึ่งอีโรนี่กับเทติครับผมเก๋าเก๋าเก๋าแต่ว่าไม่ได้ครับผมด้านหลังฮะมาแจมครับผมแม่เกือบไปครับ MSC ดีนอนได้ไปต่อในท็อป6ครับโอ้กำลังจะเชิงเลยนะสำหรับเทติกนะครับผมมีโอกาสเก็บอีกหนึ่งด้วยใช่ครับต้องบอกเลยว่ากระดูกยังมีนะกระดูกยังมีใช่ครับยังมีทรงอยู่นะอีโรนี่นี่เลือกที่จะงัดสดเลยนะเพราะว่าต้องสู้แล้วถูกต้องฮะแต่ว่าต้องขอบคุณจิโกโย่เลยนะทำให้เอเมตีเนี่ยยังได้ไปต่อนะครับผมใช่ครับโกลเด้นแคทผู้เล่นครบ4นะน่าจะเป็นผู้เล่นมากที่สุดนะแต่ทีมเหลือ3 2นะครับเสียดายนิดนึงตรงที่โรซิเต็ดเนี่ย
หวังจะไหลต่อไงเห็นเขาหันข้างแต่สุนหมดจังหวะรีโหลดใช่ครับผมนะครับผมกลายเป็นว่าโยชิเนี่ยได้แค่2คิวจากตอนแรกเท่านั้นนะครับสามไม่ทันครับต้องชมลอสซันโตด้วยที่มาช่วยไว้ครับผมแล้วได้ให้เมรินมอร์เนี่ยได้แต้มอีก1แต้มขึ้นมาครับครับก็เท่ากับว่าเมื่อกี้เอเมติถ้ามองไม่ผิดเนี่ยคือ3คิวนะโยชิ2แล้วก็โรซิเต็ด1ครับนะครับผมถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นจิโกโย่ฮะที่มาแจมครับนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยจิโกโย่เนี่ยแจมไปแล้วทั้งหมด3คิวด้วยกันนะจากขอบวงนะครับผมแสบจริงๆฮะใช่ครับมาดูกลางวงในเฟสที่6ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยโล่งมากต้องดูว่าเฟสที่7จะอัปเดตไปหาใครครับบุรีรัมย์ยังเล่นได้ที่เนินต่ำฝั่งนี้ครับใกล้ๆมีแอนตาติกฟ็อกแล้ววงอัปเดตหนีบุรีรัมย์แอนตาติกฟ็อกครับทางด้านโกลเด้นแคทขยับนิดเดียวแล้วทางด้านล่างนี่ไงเจเยอร์เอาอีกแล้วครับผมแหมโดนแซงไม่ทันไรกำลังจะทวงกลับมาหรือเปล่าว่าสำหรับเจเยอร์แล้วปาระเบิดขึ้นมาเหลือลิลี่คนเดียวครับสำหรับสองตัวโป่งใช่ครับผมเรียบร้อยครับผมกำลังจะเป็นท็อปไฟท์3เกมติดนะครับสำหรับคิวคอนเฟิร์มแล้วยังไงปาระเบิดมาอีกหนึ่งโอ้โหโอ้โหอินวันแต่ว่าไม่ตายสุดท้ายเจเยอร์ปิดจนได้ฮะตอนนี้เท่ากับว่าเจเยอร์น่าจะเป็นมอสดาเมจอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นมอสคิวด้วยหรือเปล่าตอนนี้ด้วยนะครับผมอันดับที่1แล้วนะจากสติติที่ขึ้นมาครับผมและอีโรนิกไปได้จิโกโย่ครับผมแหมแจมดีนักฮะส่งลงไปนอนก่อนครับผมตรงนี้ฮะใช่ครับผมเมสซี่ค่อยๆขยับก็ได้นะเพราะว่าเฟสที่7น่ะนิดเดียวเท่านั้นครับไม่ถึง20เมตรใช่ครับนี่ฮะได้มา3คิวจริงๆครับผมนี่เลยเยสเซตโมกมาจะมาชุบจิโกโย่ขึ้นมาฮะยังสามารถชุบได้ครับเนื่องจากบูโซในเฟสนี้มันค่อนข้างช้าเลยครับครับผมต้องบอกเลยว่าถ้าจิโกโย่ไม่ได้ปิดทางด้านของเทสติกเนี่ยเผื่อเมื่อกี้ MSC พังไปแล้วนะฮะมีสิทธิ์นะครับผมตรงนี้ชุบขึ้นมาได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับขึ้นมาแล้วครับ3คนของ Antarctic Fox ครับครับมาอีกแล้วครับผมตัวแสบจาก Antarctic Fox ครับจิโกโย่แล้วดูคอไป ST Ben คอมาเรียบร้อยครับผมส่งเอดี้ลงไปนอนก่อนฮะปั๊มยาไม่น่าทันครับผมตรงนี้ฮะมันแรงเหลือเกินแล้วเรียบร้อยครับผมเอทีเบนโดนบูโซนะตัดออกไปตัดแมวก็น่าจะชุบเอดี้ขึ้นมาได้เหมือนกันครับผมน็อกดาวน์รอบนี้ไม่คุ้มฮะใช่ผมแต่ว่าเทสโมปิดไปมุมนี้แจงกูร้อมหาอยู่และสุดท้ายเอทีเบนไหลตายไปเลยครับแจงกูร้อมเหลืออยู่แล้วสเปย์หัวโตมาจังหวะนี้ดาเมจติดไป50แล้วสุดท้ายจิโกโย่น็อกดาวไปจากอีโรนิกแล้วเก็บงานโดยตองเคอีกทางด้านนึงช่วยยิงไว้ ATF จบในดับที่5ครับใช่ครับผมแล้วดูฮะโคนันซี่ไปได้ตีน้อย1น็อกดาวเหมือนกันกำลังจะคานเข้าหลังต้นไม้ครับผมมีกำบังฮะหามุมพยายามจะปิดทางด้านตีน้อยอยู่นะครับผมบุรีรัมย์มาแล้วยังไม่ได้เอ็ดดี้ขอใส่มาโอ้ไม่มีดาเมจด้วยฮะฟอร์มซีซั่นนี้นี่ยังค่อนข้างแกว่งทีเดียวครับสำหรับเอ็ดดี้สวิตครับใช่ครับผมสวิตยังอยู่ได้กับเจเยอร์ครับแล้วมีโอกาสด้วยนะครับที่จะปิด MS4 แล้วแม็กโซนัทไปตัดโคเน็กซี่น็อกดาวน์ไปแล้วสามออกจากเกมได้กว่าตะขบมาจะเก็บอีก1มีต้นไม้1ต้นให้เล่น2คนเลยครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดใช่ครับผมโอ้แล้วนี่ฮะไม่รอช้าครับผมหลังจากที่รู้ว่าน็อกดาวตัวได้เปรียบไดเข้าไปเลยฮะตองเคไปได้เอ็ดดี้อีก1คนครับผมโอ้เกมนี้เอ็ดดี้ต่อต้านใครไม่ได้จริงๆฮะจ่ายแล้วก่อนแมวคนสุดท้ายโดนปิดแล้วจากสิงแสงพิงมาแล้วดูก่อนแมวสเปรย์เฟิร์สช็อตดีมากเก็บสิงแสงแต่รอดยากเดินไดมาอีก2แล้วโมโลตอฟเผาแบบนี้ขึ้นตะขบไม่ได้เผามาอินิกตัดสวิตออกจากเกมไปตองเคปิดบุรีรัมย์จบในดับที่4ก่อนเหลือเจเยอร์คนเดียวของคิวคอนเฟิร์มครับผมท็อปทีอีกแล้วครับคิวคอนเฟิร์ม3เกมติดครับใช่ครับผมแต่ว่าโดนแซงขึ้นไปโดนทิ้งออกไปอีกแน่นอนนะเพราะว่าเอเมตียังได้ไปต่อครับผมได้มาแล้ว5คิวเช่นเดียวกันโยชิมินบุรีนี่พึ่งออกไปก่อนไปหน้านี้แล้วเรียบร้อยครับผมแจนกูรอมาโดนเจเยอร์สปอตตำแหน่งโอ้ยเจเยอร์ครับผมโดนแจนกูรอสปอตตำแหน่งครับผมแล้วยิงใส่หัวออกเกมไปเลยถ้า MSC ได้ที่2เนี่ยก็จะฉีกคิวอันเฟิร์มไปอีกด้วยครับแต่ถ้าได้ที่1เนี่ยฉีกไกลเลยท่านผู้ชมครับโกลเด้นแคทต้องทำให้ได้เพื่อยังรักษาแรงกิ้งระดับห่างไม่มากนะครับตอนนี้เนี่ยโกลเด้นแคทอยู่อันดับ5ถ้าได้แชมป์เกมนี้นะครับผมจะกลับขึ้นมาอยู่ที่4นะฮะเท่ากับว่าโหตรงนี้นี่บอกเลยว่า MSC น่าต้องลุ้นทางด้านของ Golden Cat เลยนะอุดได้ไปแล้วทั้งหมด7คิวครับผมโอ้โหยังไงครับ Golden Cat นี่ถ้าจำไม่ผิดผมทายไว้เกมแรกนะมาเหมือนจะมาในเกมนี้หรือเปล่าดีเลย์2เกมเออดีเลย์2เกมครับผมแต่อย่างที่บอกนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทางด้านของ Golden Cat เนี่ยเขาเอาตัวสำรองลงมานะแต้มหายไปเยอะพอสมควรวันนี้ต้องเน้นจัดๆเลยต้องเน้นเกมนี้ให้ได้ละอย่างน้อยแล้วอย่างที่เห็นแม็กโซนัสลงมาแตกต่างนะครับผมคือนะเพราะว่าเอาจริงคนที่ลงสนามประจำอ่ะอาจจะสกิลการยิงอาจจะพอกันนะแต่การที่ลงสนามประจำเนี่ยมันได้เปรียบกว่าอยู่แล้วครับในเรื่องของจังหวะต่างๆนะครับผมส่วนที่เราเจอไว้เนี่ย3เกมแรกเนี่ยไปทั้งคู่เนาะเกมสุดท้ายเอาจริงครับพี่บอมท่านผู้ชมอ่ะได้เอาจริงให้ดูได้ผมเอาจริงแน่นอนนะเพราะว่าเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายเมื่อวานผมมาครับนะครับผมแต่ตอนนี้ผมโดนพูดเลยนะครับยับยุ่ยยับยุ่ยผมบอกเลยโถมอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมสีสันเป็นสีสันนะครับผม
่ะ7คิวไปแล้วนะตอนนี้ต้องเคไปแล้ว4คิวนะครับผมครับแม็กโซนัส1คิวอ่ะใช่ครับผมตีน้อย1คิวเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าโกลเด้นแคทได้ชิคเก้นดินเนอร์เนี่ยถ้าเกิดตองเคบวกอีกสัก2คิวนะหรือว่าได้อีกสักคิวนึงแล้วยิง1น็อกดาวน์เนี่ยใครที่ทายตองเคไว้ก็น่าจะได้ลุ้นอยู่นะตอนนี้เพราะเจเยอร์เนี่ยออกจากการแข่งขันไปแล้วนะครับผมครับผมมาดูกันนะ MSC หรือโกลเด้นแคทครับผู้เล่นได้เปรียบกว่านะครับโพซิชันถือว่ามองไม่ค่อยออกนักนะครับเพราะว่าเนินต่ำเนินสโลปลงมากับเนินสูงนะครับครับผมอีโรนิกโดนดาเมจไปประมาณ15ครับผมตรงนี้โดนเซตมาจากรอบขอบวงมาแล้วไปอยู่กับแกรเนผมโดนไป60น็อกแรกสำคัญนะผมบอกเลยฮะไฟนี่แล้วนี่ไงมาแล้วครับผมน็อกแรกฮะแล้วเป็นทางด้านของแมสโซนัสน็อกโรซิเต็ดไปก่อนแบบนี้น่าจะรู้แล้วครับผมก็เทไปเรียบร้อยติ๊กแจ็คได้อีโรนิกมาเห็นแล้วเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวยังไงไม่ได้ครับผมจะรอว่าไปเทติ๊กแจ็คได้โอ้เอาคิวมาได้ด้วยฮะจะคิวโดนตะเปมาไปให้โอ้ครับผมโอ้โหช็อตนี้เขี้ยวเฉยเลยครับผม26พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป60แมตช์เดือดทีมเงินรางวัลรวมกว่า 760,000 บาทรับชมและร่วมเชียร์การแข่งขันของไทยในทาง YouTube PUBG Thailand Official Facebook PUBG